เด็กก้านคอกระโดดเขายอดปกครับเป็นคู่ต่อสู้กรรมการนี่แพ้ไปเลยครับอ่ะน้องชายเป็นไงไปนี้ก็ดีใจไหมเดี๋ยวจบเดียวไม่จบครับคิดว่าเกมยังจบเร็วขนาดนี้ไหมไม่ครับจังหวะไหนที่เราทำได้ครับยังใช่อยู่นะอืมจะลองกันก่อนดูได้แล้วพอเตะที่เขาร่วงเลยนะขึ้นมาเขาก็มีอาการกระโดดเข่าลอย2ชั้นอีกทีนึงเป็นไงไฟนี้ผลงานเราถือว่ายังไม่ได้ยังไม่เหนื่อยเลยชัยชนะไฟนี้เป็นกี่ไฟแล้วครับไปสิบที่ดีมาสามที่ไปสามนี่แหละก็แพ้มาแล้วเองแพ้หนึ่งชนะสองเป็นไงคู่ชกเรามาชนะสามเลยคู่ชกเรามาไฟนี้เป็นไงไม่อยากเล่นด้วยอืมเหนื่อยยังไม่ซึมเลยนะได้ฉีดไหมไฟนี้หนึ่งหมื่นมีแน่นอนอยากขอบคุณครับบอก FC แฟนคลับเราด้วยครับก็ฝาก FC ติดตามผลงานไม่ตกไปถ้ายังไงก็ฝากเชียร์ครับเต็มที่โอเคอ่ะมาที่อาจารย์เป็นไงลูกศิษย์วันนี้อาจารย์คิดว่าเกมจะจบเร็วขนาดนี้ไหมครับก็เราเป็นไก่ปั้นนอกเป็นไก่ตลอดเวลาไก่เราเนี่ยก็ต้องเตรียมว่าเด็กแข่งซ้อมเนาะที่ชอบคือว่าอนาคตก็ยังมีไก่ครับมาสองคนครับชนะสองชนะสองเลยแล้วเด็กคนนี้มีจุดไหนที่ต้องเสริมให้แข่งวันนี้ไหมครับต้องกินอะไรครับอืมปัจจุบันว่าแค่เหลือสามครั้งสามสิบกว่าครั้งเองอืมอาจารย์มองเป้าหมายเด็กคนนี้ไปถึงไหนครับอืมอาจารย์อยากจะสอนเด็กคนนี้อย่างไรบ้างครับอืมอืมอืมอาจารย์บอกFC แฟนคลับของน้องแล้วก็ค่ายมวยอาจารย์หน่อยครับเรียนสายวันที่ร้านนะครับขาด้วยครับตามมาจุดที่มาครับโอเคครับยินดีด้วยครับครับเดี๋ยวไปดูผู้แพ้กันสักนิดนึงครับชนะน้องบีนะครับแบบเล่นยก5ยังหวังไม่ระวังตัวอยากขอโทษใครบ้างครับก็ฝากขอโทษทุกท่านนะครับข้างหน้าต้องแก้ไขนะครับน้องชายครับพัฒนาเรื่องดีด้วย
ตัวเล็กอายุเท่าไหร่เนี่ยอายุเท่าไหร่อุ้ยมานี่นี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมผู้ที่6นะครับศึกมวยมันสนั่นเมืองนะครับ